นี14้14กุมภาพันธ์จะตรงกับวันวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักนะครับก็ปรากฏว่าปีนี้คู่รักหลายคู่นะครับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็คือหันไปเลือกซื้อสิ่งของอื่นๆแทนการมอบดอกไม้ให้กันและกันแทนนะครับเนื่องจากมองว่าจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าครับ อย่างเช่นที่จังหวัดกาลสินนะครับพาไปดูร้านขายพันไม้ในเขตเทศบาลเมืองมีคู่รักหลายคู่นะครับนิยมเลือกซื้อต้นกุหลาบไปมอบให้กันในวันแห่งความรักมากขึ้นเพราะว่าราคาไม่แพงกุหลาบต้นหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ25บาทถึง30บาทเท่านั้นมีให้เลือกหลายสีนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าจะทําให้ความรักยืนยาวเหมือนกับการปลูกต้นกุหลาบที่ต้องใช้การดูแลเอาใจใส่แล้วก็ใช้เวลานะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากุหลาบที่เป็นดอกหรือช่ออีกด้วย ส่วนที่จังหวัดชเชียงสาครับเจ้าของร้านล้างอัดฉีดรถย,ยนต์นะครับสร้างไรายได้เสริมก็คือทําดอกกุหลาบจากธนบัตรขายซึ่งมีตั้งแต่ธนบัตรฉบับละ20บาท100 500ถึง1,000บาทนะครับนำมาขายในช่วงวันวาเลนไทน์ทำให้มีคนสนใจจำนวนมากแนวคิดนี้นะครับมาจากราคาของดอกไม้สดในช่วงนี้ มีราคาสูงเก็บไว้ได้ไม่นานก็เหี่ยวแต่ว่าดอกไม้จากธนบัตรมีคุณค่าเก็บไว้ได้นานและเมื่อยามจำเป็นก็สามารถคลี่ออกมานำไปใช้จ่ายได้ยามฉุกเฉินอีกด้วยครับค่ะ ยิ่งเป็นแบงค์สีเทานี่ยิ่งดีเลยชอบเลยนะคะมาดูต่อค่ะนอกจากช่วงเทศกาลวันวันวา,นวาลนไทน์แล้วตรุษจีนค่ะออซึ่งปีนี้ตรงกันเลยนะคะเป็นช่วงที่ยังอยู่ใกล้ๆกันรกรมการค้าภายในล่าสุดก็ได้ไปตรวจสอบร้านค้าในเยาวราชน,นี่ค่ะว่าตอนนี้ราคามีการปรับตัวขึ้นหรือไม่ค่ะ นายบุญยริศกัละยานามิตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังตรวจสอบราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนย่านเยาวราชพบว่าราคาสินค้าบางรายปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสินค้าที่นิยมในการเส้นไหว้ยังคงราคาทรงตัวเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาโดยกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนส่วนการตรวจร้านทองก็พบว่าเครื่องช่างทองทุกร้านได้มาตรฐานที่กำหนดและมีการติดตั้งป้ายแสดงราคาชัดเจนซึ่งบรรยากาศร้านค้าทองคึกคักเนื่องจากว่าทองมีราคาถูกลงหลัง เงินบาทแข่งค่าอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนบรรยากาศการเลือกซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะเสื้อผ้าสีแดง เป็นความศิบมีความเป็นสริมงคลนะคะลายนักสัตว์แล้วก็ชุดกี่เพา้าผู้ค้าย,ยอมรับค่ะว่าปีนี้สินค้ามีน้อยแล้วก็ราคาขยับสูงขึ้นซึ่งราคาเสื้อยืดสีแดงลายปีนักสัตว์นั้นเริ่มต้นที่ตัวละ200บาทขณะที่เสื้อและชุดกี่เพา้าราคาเฉพาะเสื้อปรับสูงขึ้นเฉลี่ยตัวละ50-100บถึงบาททําให้ราคาที่เคยจําหน่ายที่ตัวละ300-350ถึงบาทปีนี้ขยับขึ้นเป็นตัวละ350-550ถึงบาท ส่วนชุดกีเพาเต็มตัวราคาชุดละกว่า900บาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามรูปแบบของเสื้อผ้าในปีนี้มีการออกแบบให้มีความทันสมัยแล้วก็สวมใส่ได้ในทุกโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมค่ะมาดูเรื่องของการเตรียม,การร,มการรับมือกับภัยแล้งในปีนี้กันบ้างนะครับซึ่งหลายหน่วยง,งานนะครับมีการเร่งปรับปรุงแหล่งน้ําและขุดลอกคู่คลองเนื่องจากว่ากระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์น,นะครับประเมินว่าปีนี้จะมีพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง47จจังหวัดครับ พันเอกหญิงสริจันงานทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติบอกว่ากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้สนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาลและช่วยประชาชนซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่สถาน,านการณ์ภัยแล้งโดยได้ดำเนินการขุดลอกคูครองและปรับปรุงแหล่งน้ำา2โครงการใหญ่จำนวน123แผนงานในพื้นที่37จังหวัดดำเนินการแล้วเสร็จ95แผนงานและอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก25แผนงาน เพราะว่าจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการกันว่าจะมีพื้นที่47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ประมาณ3ล้าน8 0สนไร่ที่จะเจอกับปัญหาภัยแล้งในปีนี้แต่ก็ถือว่าภาพรวมลดลงจากปีที่แล้วนะครับปี2560โดยแบ่งเป็นภาคเหนือมีพื้นที่การเกษตรที่เจอกับปัญหาภัยแล้ง16จังหวัดพื้นที่ประมาณ3 7 0,000ไร่ภาคอีสานมีอยู่14จังหวัด2 4 2 0 0 0ไร่ภาคกลาง8จังหวัด5 9 6 0 0 0ไร่ ภาคตะวันออก6จังหวัดนะครับสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันไร่และภาคใต้มีอยู่ประมาณ3จังหวัดพื้นที่ประมาณ7 2 0 0 0ไร่โดยพื้นที่ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและน่าจะเสียหายมากที่สุดมีอยู่2จังหวัดก็คือจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจะขาดแคลนน้าในการทํานาโดยเฉพาะการทําข้าวนาปลังและพืชไร่เพราะฉะนั้นจึงมีการประสานไปยังกระทรวงเกษตรและแสหกรณ์ให้ไปชี้แจงกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่คาดว่าจะเจอกับปัญหาภัยแล้ง ให้เร่งวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังอย่างภาคกลางและภาคอีสานเพราะว่าช่วงนี้ราคาข้าวยังดีต่อเนื่องจึงเกรงว่าจะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกและอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนทําให้ราคาตกต่ํำในที่สุดครับ ไปที่ตองก้ากันบ้านนะคะเมื่อคืนได้มีพายุไซโคลนพัดถล่มค่ะพายุที่ชื่อว่ากีต้านะคะพัดถล่มอย่างหนักในรอบ60ปีที่ผ่านมาเลยนะคะซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นอาคารรัฐสภาที่พังถล่มลงมาทั้งหลังรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนด้วยค่ะ จ้าหน้าที่และประชาชนตองกาเริ่มเก็บกวาดสร้างความเสียหายจากอิทธิพลของพายุไซโคลนกีตา้าที่มีความรุนแรงระดับ4จากทั้งหมด5ระดับพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของกรุงนูกูโอโลฟาตองกาด้วยความเร็วลม230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อคืนที่ผ่านมาอิทธิพลของพายุทําให้หลังคาบ้านเรือนปลิวว่อนต้นไม้หักโค่นและน้ําท่วมเป็นวงกว้างและยังทําให้อาคารรัชสภาซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีพังราบเป็นหน้ากลองขณะที่ประชาชนหลายพันครัวเรือนต้องอยู่โดยไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้นะคะ และผู้ประสบภัยราว5,700คนต้องอ,อพยพไปอยู่ที่พักพิงชั่วคราวโดยรัฐบาลตองก้าประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนและบ้านเรือนร้อยละ40ทั่วประเทศได้รับความเสียหายประชากรร้อยละ70ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนพัดถล่มในครั้งนี กระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์พร้อมส่งความช่วยเหลือไปซึ่งล่าสุดพายุไซโคลนกิตา้าได้เคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปที่ฟิจิหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และคาดว่าจะทวีกำลังเป็นความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะพักกันอีกช่วงหนึ่งนะครับกลับมาช่วงหน้าคนเฝ้ากีฬารออยู่นะครับวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของบุรีรัมยูนเต็ดทีมแชมป์ไทยลีกนะครับที่เตรียมลงแข่งขันฟุตบอล AFC c h แชมเปียนส์ลีกนัดแรกพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ส่วนสปอร์ตกรูนะครับเราก็จะไปดูว่าสิ่งที่ขายดีกว่าดอกกุหลาบและช็อกโกแลตคืออะไรพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคับคนเฝ้าค